สวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับเลขตัวถังทำไมเราต้องมีเลขตัวถังเพื่อเอาไปเช็คด้วยใช่ไหมครับหลายคนเคยมีคำถามนี้แล้วก็ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาขยายความเกี่ยวกับว่าเลขตัวถังมีประโยชน์ยังไงบ้างก็แล้วกันนะครับเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นนะครับหรือผู้ที่สนใจแล้วก็อะไรกำลังจะหาอยู่จะหาที่ไหนนะครับเอาแหละก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเลขตัวถังเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันก็เปรียบเสมือนกับ เป็นข้อมูลของเรานะครับว่ารถเราปีไหนรุ่นไหนนะครับใช้อะไรตัวไหนบ้างดังนั้นมันจะมีดาต้าเบสเต็มไปหมดเลยนะครับที่จะเราจะได้ทราบมากกว่าถ้าเราไปบอกว่ายางขอประตูแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปแจ้งเขาแบบนี้เขาจะเลือกไม่ถูกดังนั้นเราควรจะเลือกให้ถูกต้องโดยการที่บอกรุ่นปีพ.ศ.ดังนั้นวิธีที่ง่ายสุดนั่นก็คือการบอกเลขตัวถังแล้วเลขตัวถังมันอยู่ตรงไหนเหรอครับอันนี้สำคัญมากเลยเลขตัวถังนี่ง่ายๆเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมีอยู่2จุดที่เราสามารถหาได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือส่วนที่เป็นตัวป้ายภาษีวงกลมที่เราจ่ายภาษีทุกเดือนมันจะมีเลขตัวถังอยู่ด้วยนะครับอันนั้นก็อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเลยที่ง่ายสุดนั่นคือในสมุดนะครับสมุดหรือเล่มสมุดของเรานั่นเองนะครับก็จะมีเลขตัวถังอยู่เวลาเราจะให้ร้านค้าเช็คพาร์ทนัมเบอร์รุ่นต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเอาเลขตัวถังไปบอกเขาแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเลขตัวถังจะโดนไปปลอมแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละท่านนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยไว้ใจได้เลยว่าไม่มีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเขาแค่บอกข้อมูลให้เราทราบเท่านั้นเองว่าอะไรตัวไหนใช้อะไรบ้างเอาง่ายๆกันเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่ารถรุ่นนี้ผลิตมาจำนวนเท่านี้นะครับเราเปรียบเหมือนกับบ้านทาวน์เฮาส์หรือว่าหมู่บ้านหนึ่งเราสร้างด้วยวัสดุเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเหมือนกันหมดเลยหลังคาทุกอย่างนะครับมาจากวัสดุตัวเดียวกันเพราะว่าเป็นทาวน์เฮาส์ชุดเดียวกันถูกไหมแล้วก็จะมีเลขเท่านั้นที่แตกต่างกันนั่นคือบ้านเลขที่นั้นมันก็เปรียบเหมือนกับว่าการที่มีพาร์ทนัมเบอร์ตัวนั้นนะครับก็คือเปรียบเหมือนกับบ้านเลขที่เฉพาะของเราเท่านั้นเห็นไหมครับเริ่มเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วเข้าไปเช็คในข้อมูลเราบอกว่าอ๋อตอนนี้หลังคาเราเสียนะเราต้องใช้วัสดุตัวนี้มันคือจะตอบโจทย์เพราะมันอิงแมทกันเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นรถนะครับเราแค่บอกพาร์ทนัมเบอร์ของตัวถังไปแล้วเดี๋ยวทางผู้ที่เช็คข้อมูลเนี่ยเขาจะเช็คบอกให้ว่าอ๋อยางขอบประตูเนี่ยหมายถึงยางขอบประตูตัวไหนแล้วเขาก็จะมีพาร์ทมาให้แล้วก็จะมีรูปของตัวรถต่างๆรถต่างๆวันนั้นแยกส่วนออกมานะครับแล้วส่งมาให้เราดูว่าใช่ตัวนี้ไหมใช่ตัวนี้ไหมถ้าใช่โอเคราคาเท่าไหร่นั่นคือในสรุปตอนสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเรามีพาร์ทนัมเบอร์แล้วเนี่ยก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเลขตัวถังเราก็แค่เอาพาร์ทนัมเบอร์นั้นไปให้กับร้านค้าหรือศูนย์นั้นๆ นะครับเช็คแล้วก็สั่งอะไรเข้ามาแค่นี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดังนั้นเลขตัวถังมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการที่จะซื้ออะไรแบบต่างๆนะครับสมมุติว่าซื้อกับผมสั่งกับผมก็ได้แต่ต้องเรียกเลขตัวถังนะครับดังนั้นเราอย่าไปกังวลเกี่ยวกับว่าเอาเลขตัวถังแล้วไปทำอะไรต่อนะครับไม่มีเลยตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลขตัวถังสามารถบอกได้อีกนะครับว่าเลขตัวถังเนี้ยเป็นปีอะไรรุ่นอะไรหรือแม้แต่ผมสามารถบอกลูกค้าได้คร่าวๆว่าเลขตัวถังนี้เป็นรุ่นรถอะไรเพราะบางตัวเนี่ยจะเขียนว่า AE100 หรือว่า AE101 หรือบางรุ่นก็จะเขียนว่า LH125 นำหน้าแล้วก็ตามด้วยเลขอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบอกลูกค้าได้อย่างคร่าวๆก่อนที่จะไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมให้ในตรงรุ่นมากกว่าดังนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้กับลูกค้าได้ดังนั้นลูกค้าสามารถที่จะนำเลขตัวถังนี้ไปแจ้งกับทางร้านค้าได้โดยตรงเลยอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วลูกค้าก็จะได้อะไรที่ถูกต้องมากกว่านะครับนี่คือข้อ
ที่ผมแนะนำวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมและช่องโกยูเรกานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปดีๆเหล่านี้นะครับเราจะมีคลิปดีๆออกมาให้อีกทุกๆวันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของโกยูเรกาต่อไปนะครับเราจะมีคลิปอีกมากมายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ